มาต่อกันเลยนะครับ Ontario Knife Company 1889นะครับ Ontario Knife and Co. หรือว่า OKC OK ตัวย่อนะครับตัวนี้ซื้อจาก Thailand Outdoor สาขาลาดพร้าวนะครับซึ่งย้ายมาจากเม่งจ่ายหรือว่าสถานทูตลาวเดิมนะครับเป็นสาขาใหญ่เป็นออนไลน์สโตร์แล้วก็เป็นเฮดคูเตอร์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครัเป็นสำนักงานใหญ่แล้วกันนะครับอย่างนั้นแล้วกันก็ เป็นมีดฟิกเบยหรือมีดใบตายขนาดใหญ่กล่องนะครับจะมีบอกไว้ว่าเป็น SPECT p l u sp5 b o w i e survival with nylon sheet made in usa นะครับผลิตเดือนเมษายนปี2021นะมีดใหม่นะครับไม่ใช่มีดเก่าแต่กล่องมันจะเย็นๆหน่อยเพราะที่ร้านเนี่ยเขาแจ้งผมมาแล้วนะครับว่ามันเย็นจากการขนส่งในกล่องนะครับจะมีข้อชั่น เป็นการเตือนนะครับว่ามีดเล่มนี้คมอะไรอย่างเงี้ยราวังเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเล่นนะครับเป็นปลอ,อกที่เสียบเข้ามาในตัวมีดมันไม่ได้ใส่มาในฝักแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการป้องกันไม่ให้มีดเป็นสนิมนะครับก็เลยใส่กระดาษที่มีน่าจะมีสารเคลือบป้องกันสนิมมาที่คมใบนะครับแล้วก็ปลอ,อกนี้ก็คือมันเป็นกระดาษมันไม่มบาดไม่ชนไม่แทงอยู่แล้วปลอ,อกพลาสติกก็ไนลอนเนี่ยก็จะแยกออกจากตัวนะวางแยกตางหากอันนี้ก็จะเป็น ประกันในอเมริกาตลอดไปประกัน international หรือต่างประเทศเนี่ยหปีนะครับประมาณนี้แล้วก็มีมีดของเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยและแน่นอนนะครับมีดตัวนี้ก็เป็นมีดขนาดใหญ่แหละนะครับจะเรียกว่าเป็นมเชเต้ก็ได้ต่ว่ามันไม่ใช่มเชเต้นะมันเป็น survival knife นะครับฝกักหรือว่าซองมีดเนี่ยที่ที่มีมาด้วยตัวนี้เป็นไนลอนสีดําด้านนอกนะครับมี retention หก็คือเป็นตัวรัดกับด้ามด้านบนตรงนี้นะครับ ซึ่งสามารถจะปรับความกว้างได้ตามที่เราต้องการมีเบลขยับได้แล้วก็ Retention 2นะครับเป็นตัวล็อกก็คือจะล็อกกับตรงฟิงเกอร์การดหรือว่าตัวโคนด้ามมีดนะครับก็ล็อกในลักษณะนี้ครับแล้วก็กดล็อกเข้าไปมันก็จะดึงไม่ได้นะครับส่วนเสียง l a d เด e มีอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันไม่ใช่มีดแบบสเตลต่อสู้อะไรตัว Retention 2เป็นกระดุมเนี่ยเวลาดันปลดล็อกนะครับมันจะอ้าออกเองเพราะว่ามันเป็น เหมือนเป็นแผ่นพลาสติกหรือเป็นสปริงนะอยู่ข้างในช่วยกลางทําให้เราเวลาเราไม่ได้ล็อกรีเทนชั่นหนึ่งนะครับเราดึงออกมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องกัวงวลว่ามันจะไปพันหรือไปเกี่ยวติดอะไรแบบนี้ด้านล่างมีรู2รูสาหรับใส่สายรัดต้นขาซึ่งอันนี้เขาเป็นเชือกเหมือนเชือกรองเท้าเล็กๆนะครับให้มาสีดําๆแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโมลี่เกียร์นะครับโมลี่หลุมสามารถจะร้อยติดกับพวก เชือเกราะหรือว่าเป็นเป้อะไรเงี้ยด้านข้างเป้ด้านนอกด้แล้วก็มีเบลล์ลูปที่เป็นไฮเบลล์ลูปนะครับก็คือเวลาเราเสียบตรงเนี้ยด้ามจะอยู่สูงขึ้นมาจากเอวแต่ถ้าเราเสียบโลเบลล์ลูปนะครับตรงนี้นะแต่มันอยู่ด้านบนนะเสียบเข้าไปแล้วมีดมันจะห้อยลงมาข้างล่างก็ต่ําลงสําหรับคนที่ไม่ต้องการให้มันทิ่มเอวอะไรประมาณนี้นะครับสองก็เป็นไนลอนดูอาจจะราคาไม่แพงเท่าไหร่มีดเล่มนี้นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่ 2,300บาทนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยก็ราคารลาวลลลนี้แหละนะครับบางเว็บอาจจะถูกกว่านี้อีกน่าจะอยู่ที่ประมาณ57 58ดอลลาร์นะครับจนถึงประมาณ75ดอลลาร์ก็ประมาณ2,000ต้นตๆกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันแต่ว่าในไทยเนี่ยไทยแลนด์อ u t d o o r ขาย2,300นะครับอันนี้ผมสั่งออนไลน์มาส่งฟรีเพราะว่ามันเกินกำหนดเอ,อเรทที่ขั้นต่ำส่งฟรีนะครับก็ดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดึง ใบมีดออกมานะครับมีดก็สามารถจะใส่สลับด้านได้นะครับในในฝักถนัดซ้ายถนัดขวาไม่เป็นประเด็นนะใส่ได้เลยแต่ตัวล็อกเนี่ยอาจจะเหมาะกับการล็อกด้านขวานะครับเป็นพิเศษนะครับเท่าที่เจอก็ตอนมาแรกๆเนี่ยซองมันยุบแบบนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับมันจะชนแล้วมันจะดันไม่สุดเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูมันจะติดแบบนี้มันจะดันไม่สุดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการ ขยับขยับหน่อยนะให้มันเข้าไปสุดแบบนี้แล้วก็ล็อกได้แต่ตอนแรกๆมันดันไม่สุดมันติดเพราะตรงนี้มันยุบนะครับมันไม่มีมีดไงติดดันไม่สุดก็ลองดันดูปลายมีดไม่โผล่มาแน่นอนมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับลองเทียบดูเนี่ยแค่นี้นะครับข้างในเป็นพลาสติกอินเสิร์ตเพราะฉะนั้นมีดก็จะไม่ทิ่ม2อกมาแน่ๆนะครับดีเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมีดกันเลยนะครับมีดเองก็เป็นขนาดใหญ่แหละนะครับถ้าใครที่ เล่นมีดสะสมมีดหรือว่าใช้มีดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นมีดที่มีขนาดใหญ่เลยมันไม่ใช่มีดแบบพกพาใช้งาน EDC เข้าไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอันนี้มันเป็นมีดที่ออกแบบมาให้ใช้งานกลึงๆจะเป็น Bushcraft กึ่งๆจะเป็น Combat และเป็น Survival Knife นะครับคือมีดยังชีพมีดใช้งานในค่ายในแคมป์ในป่าอะไรแบบเนี้ยขนาดใหญ่อยู่นะครับน้ำหนักก็ดีแหละตัวนี้หนัก414กรัมนะครับ ในสเปคบอก413.903กรัมก็ตีซะว่า4ขีดกว่าสี่ขีดนิดๆน,นะครับ4ขีดกับอีกสี่ขีดขีดนึงคือหนึ่งกรัมอ่ะเนาะ4ขีดคือ400กรัมนะครับ414กรัมครับปัด10ก้อยสก็ได้อ่ะความหนาของใบมีดนะครับเป็นความหนาเป็นนิ้วเนาะอันนี้อยู่ที่0.23นิ้วนะครับก็ถ้าเป็นเซนติเมตรก็อยู่ที่5.8ม mm, ิลลิเมตรนะครับหรือว่าประมาณครึ่งเซนติเมตรนั่นเอง แล้วก็ลักษณะของใบมีด er ตัวนี้เป็นทรงคลิปพอยก็คือยาวมาแล้วก็ปลายก็ตวัดขึ้นนะเป็นอัพสวทแบบนี้นะครับมีวัสดุในการผลิตตัวนี้เป็นโลหะไฮคาร์บอนนะครับห0 9 5หรือว่า1095 High ้ไ r b o n ฮคาร์บอนตีลทำผิวแบบ p o w เดอร์โคดสีดำเป็นลักษณะดำใสๆด้านๆสะท้อนแสงนิดเดียวนะครับลดการสะท้อนแสงแล้วก็ ที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าต้องการทําให้ตัวโลหะหรือว่าตัวใบมีดมีความต้านทานสนิมแล้วก็ทนการกัดก่อนมากขึ้นมีดใหม่เนี่ยจะมีการชุบคล้ายๆเป็นไข่หรือว่าเป็นตัวป้องกันสนิมที่คมมานะครับลองรูปดูมันจะเหมือนเทียนไขนะครับอยู่ที่คมเลยนะครับคมใบแต่ว่าการกราดิ้งอาจจะไม่ค่อยเนียเท่าไหร่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นกว้างบ้างนะครับเราไปแคบๆเรียวลงเห็นไหมสังเกตดูนะครับมันจะเรียวลงตรงปลายแล้วก็หนาๆขึ้นอีกด้านบน คือเป็นมีดใช้งานนะครับไม่ใช่มีดสะสมไม่ใช่มีดแบบพรีเมียมอะไรมากมายแต่ว่าเป็นมีดที่ผลิตในอเมริกาคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับคมอาจจะมีการเป๊ะๆเบเบอยู่บ้างนะครับด้านนี้เยอะด้านนี้น้อยอะไรเงี้ยแต่ก็คมนะนะครับถามว่าคมไหมนี่คือคมเลยแหละใช้แบบตัดกระดาษตัดเลไรด้เลยแต่ผมจะไม่ลองให้ดูนะมันไม่ใช่มีดตัดกระดาษนะบางคนบอกเฮ้ คมตัดกระดาษได้แล้วไม่จําเป็นนะครับคือมีดพวกนี้ออกแบบมาใช้งานหนัก,นกมันไม่จําเป็นต้องไปตัดกระดาษอะไรที่เป็นงานลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าอยากให้คมก็ลองรับลองอะไรดูนะครับรหัสมีดตัวนี้คือ8 6 8 1ครับ8681ก็คือเป็นชื่อโมเดลของแบรนด์เขานะครับแล้วก็ความยาวนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ปลายนะครับทิปถึแทงเนี่ยอยู่ที่15.125นิ้ว ก็ฟุตกว่ากว่าแล้วก็ตัวใบมีดนะครับเฉพาะใบมีดตั้งแต่โคนตรงนี้จนถึงปลายเนี่ยสินิ้วนะครับด้ามรวมด้ามด้วยก็1 5 1 2 5นิ้วใบอย่างเดียว10นิ้วคัตติ้งเอ e หรือว่าตัวคมอย่างเดียวตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนถึงปลายนะครับอยู่ที่9 1 2 5นิ้วก็คือประมาณ9้นิ้วนิดๆที่ตั้งแต่ปลายจนถึงคมแต่ถ้าทั้งใบเลยเนี่ย10นิ้วนะครับความหนาก็0.23นิ้วที่ผมบอกไปก็คือ5 8ม้าจุดแปดมิลล นิดๆครับเทนไนี Ten I D ก็เป็นโลหะไฮคาร์บอนที่ไม่ทนต่อการกัดก่อนหรือการเกิดสนิมนักแต่ว่าเขาทำการทรีตเมนต์หรือว่าการเคลือบผิวสีดำมาซึ่งทนทานกับการใช้งานอยู่แล้วแล้วก็มีลักษณะนี้นะครับเขาเน้นเรื่องของทัฟเ h น e นสทัฟเนเนสก็คือความแกร่งแกร่งมายถึงอะไรไม่ได้แข็งอย่างเดียวนะครับก็คือเหนียวด้วยยืดหยุ่นด้วยเพราะมันต้องออกแบบมารับแรงกระแทกฝัด สับฟันตัดงัดอะไรแบบนี้ถ้ามันแข็งอย่างเดียวมันอาจจะแตกเปราะแล้วก็บิ่นได้ง่ายเขาก็เลยอบชุบมาหรือว่าทำการทำทรีทเมนต์ฮิททรีทเมนต์มาให้มันมีความทนทานต่อการกระแทกการบิดตัวนะครับสูงกว่ามีดใช้งานมีดพับทั่วไปที่แข็งกันมากๆอย่าง cts maxmate อะไรอย่างเงี้ยที่แข็งโคตรๆเลยแต่เปราะมากนะอันนั้นคือ60กว่า็อกเวลเลยอันนี้ประมาณ 5 4ถึง58าสอลกเบลอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แข็งปักเลยแต่ว่ามันมีทัฟเน็ตสูงทัฟเน็ตคือความยืดหยุนนะครับความแกร่งแต่ถ้าฮาร์ดเน็ตคือความแข็งเนี่ยคืออันนั้นคือแข็งเดียวไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรสักเท่าไหร่นะครับทรงมีดการไกดิ้งนะครับไกดิ้งตัวนี้เป็นฟูลแฟตไกด์จนไปถึงด้านบนแต่ทรงเป็นคลิปพอยก็คือมันออกแบบมาให้ใช้งานพิกกิ้งนะครับใช้งัดแงะอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แล้วก็สับหาแทงอะไรได้ดีด้วย ด้านข้างซ้ายนะครับจะมีชื่อรุ่น SP5 Survival Bowie คือชื่อโมเดล SP5 คือย่อมาจาก Spec Plus จะเป็นซีรีส์นะครับในการใช้งานแล้วก็ด้านขวาจะมี Ontario Knife USA คือชื่อบริษัทผลิตผลิตอเมริกานะครับส่วนด้ามตัวนี้บริษัทเรียกว่า Craton นะครับ Craton หรือ Craton K, on, K A R T O N มีความยาวด้านอยู่ที่5นิ้วพอดีเลยแล้วก็ ตัวด้ามเองก็เป็นด้ามที่มีลักษณะคือทั้งยาวทั้งสัง้นมือยาวมือใหญ่มือเล็กเนี่ยจับได้หมดเลยนะครับด้านบนด้านหน้าตัวกริปนะครับเป็นวัส,สดุครทอนหรือว่าคราทอลเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายพลาสติกมันไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะครับบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเวลาเราลองเอาเล็บจิกจิกดูนะครับจิกจิกดูเนี่ยมันจะยุนหยุ่นเหมือนยางด้วยนะครับเนี่ยมันจะคืนตัวนะครับจิกลงไปแล้วมันจะคืนคืนตัวคือมันจะทําหน้าที่มันเป็นเหมือนกริปยางในตัว แล้วก็จะใช้หน้าที่ก็คือเป็นเหมือนแข็งแข็งนะครับในตัวจะว่านนิ่มก็ไม่นิ่มนะนี่ผมลองดันดูเห็นไหมมันขยับขยับได้อยู่นะครับกาดเนี่ยขยับได้นะแต่ว่าไม่ได้แข็งจนลื่นจนถ้าเป็นพลาสติกธรรมดามันน่าจะลื่นเนาะใช้ไปนานๆอาจจะแตกแต่ว่านี้มันจะเป็นเหมือนยางด้วยอาจจะเปื่อยไหมก็คิดว่ามัน,น่าจะไม่นะเพราะว่าฝรั่งเองก็บอกชื่นชมนะครับว่ามีดยี่ห้อนี้นะครับที่ใช้วัสดุด้ามคราทอนหรือครทอนเนี่ย มีความทนทานความถึกมากๆเลยของวัสดุในการออกแบบแล้วก็ผลิตซึ่งเขาจะมีร่องนะครับซึ่งอันนี้ก็จะออกแบบมาให้ระบายความชื้นระบายเหงื่อเวลาเมื่อเปียกนะครับเมื่อเบื้อนโคลนเบื้อนเลือดอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานนานๆแล้วมันอาจจะเกิดความร้อนแล้วก็ความลื่นได้ก็จะมีด้านหลังก็จะมีเป็นแห่งขึ้นมาทําให้เราชกมีดในลักษณะอย่างนี้นครับดด้ด้านหน้าก็เป็นกาดป้องกันเรามีพื้นที่ว่างนิดนึงให้ป้องกันเผื่อมันสไลด์มาด้านหน้าแล้วก็จับ ลักษณะเหมือนดีเทลได้แต่ไม่ใช่วิงเกอร์ชอยนะครับเป็นแบบพบบื้นที่ว่างๆเฉยๆแล้วรับก็รับยากด้วยถ้าเกิดมันยาวมาถึงตรงนี้นะมันแบบเข้าเครื่องรับหรือว่าเข้าแท่นรับที่รับมีดยาก,ก็ออกแบบมาให้มันมีคมแค่นี้นะครับก้นิ้วนิดๆแต่ก็พอแล้วแหละเหลือๆเพราะมีดใบยาวตั้ง10นิ้วนะครับ15นิ้วเลยนะยาวทั้งหมดนะครับดามก็ปัปนป้นๆแบนๆจับถนัดดีนะผมชอบนะครับคือมัน จำบนก็ไม่มนจะเหลี่ยมว่าไม่เหลี่ยมด้านหลังก็แบนๆเ,เ,เ,เรียบๆไม่มีจิมปิง้งไม่มีกาดอะไรเหมือนรุ่นเก่าๆนะในซีรีส์แบบ SP 50 SP 51 SP 45อะไรพวกนี้คือผมหาอยู่นะพวกนั้นเก่าๆนะถ้ามีโอกาสซื้อมาเดี๋ยวค่อยไลย่ลา่ลามาเลิกผลิตไปหมดแล้วนะปัจจุบันก็มี SP 5 SP 10นะครับโบวี e มารินไรเดอรอะไรเงี้ยแล้วก็มี SP 53้ง SP 50, 53นะครับเดี๋ยวค่อยซื้อมารีวิว ท้ายมีรูแลนยาร์ดเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ถ้ายแบนแบ,นแ,บนแบบนี้เป็นฟูลแทงนะครับเราถามว่ามีดคมไหมเนี่ยคมนะแต่ผมว่า red 7คมกว่านะครับนี่ก็คือ ontario sp 5นะครับหรือว่า okc OK spec plus รับ survival b o w i e มีดยังชีพเอาตัวรอด bushcraft combat บ้าบอคอแตกอะไรจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับขนาดใบ10นิ้ว คัตติ้งเอ e 9นิ้วนิดนิดด้ามยาวทั้งหมด15นิ้วนิดนิดนะครับก็เป็นมีดที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งนะครับซื้อมาใช้งานหนัก4ขีดกว่านะครับไม่ถึง4ขีดครึ่งนะ414-15กรัมนะครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วติดตามมีดรีวิวไฟฉายรีวิวบอลเอา์ดอรอื่นๆได้อีกเร็วนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์